ซูเปอร์บอลนี่สมัยที่ยังเป็นไอ้แอดร้อยปอนด์นะครับมาชกเมืองกรุงใหม่ๆนั้นเป็นมวยเข่าอาชีพครับเข่าอย่างเดียวประเภทเข่าไม่มีตานะครับเดินหน้าคว้าตีไปเรื่อยแต่ปัจจุบันนี้พอโตขึ้นมานะครับมีอาวุธมวยที่หลากหลายขึ้นนะครับฉลาดแล้วก็ชกครบเครื่องครับอาวุธมวยไทยนั้นออกได้ทุกอย่างครับไม่ใช่เข่าอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนแล้ววันนี้คุณพ่อมาชมด้วยนะอ๋อแล้วพี่สะใภ้หลานชายหลานสาวหรือไงไม่รู้นะเห็นมากันเต็มเลยนะครับมาจากออสเตรเลียมวยคู่นี้นะครับถือว่าอายุน้อยทั้งคู่นะครับคุณเทพิทักษ์สำหรับซูเปอร์บอลนั้นอายุปีนี้เพิ่ง22นะครับเพิ่งจบปริญญาตรีแต่เอ็นกาบี้หรือว่านากาบี้นี่น้อยกว่านั้นครับเหรอ19หรือครับเด็ก19เมลเบิร์นนี่หน้าตาอย่างนี้ครับอายุเพิ่ง19ปีนะครับนี่เพิ่งไปโชว์ศิลปะมวยไทยที่พัสการยิมนะจะบอลซูเปอร์บอลครับไปโชว์ให้เด็กๆดูก็อนาคตนั้นคงจะเป็นครูมวยนะครับเป็นผู้เผยแพร่มวยไทยในต่างแดนที่ทรงคุณภาพอีกคนนึงนะครับสำหรับซูเปอร์บอลแต่วันนี้หน้าที่ของเขาก็คือบนเวทีครับวันนี้ล่าแชมป์รุ่น154ปอนด์ของมวยไทยเรียร์อย่าเผลอนะครับหมัดไม่เข้าใครออกใครนะครับแคมารูนไม่ได้มีแต่บอลตอนนี้ย้ายไปถือสัญชาติออสเตรเลียนบนเวทีผู้ห้ามวันนี้กรรมการณรงค์ตันบุญมีนะครับอดีตกรรมการมือดีของเวทีลุมพินีนากาบี้นะครับนากาบี้นั้นเป็นรองแชมป์มวยรอบมาราธอนนะครับในขณะที่ซูเปอร์บอลนี่เป็นรองแชมป์มวยรอบอิซูซุต่างฝ่ายต่างเป็นรองแชมป์กันมานะครับแต่วันนี้จะเป็นแชมป์ครับไม่ใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นแชมป์ต้องมีแชมป์หนึ่งคนแล้วครับวันนี้โอ้ยโอ้เน็บเน็บเด็กนี้ว่าเน็บแต่ดูการชกของซูเปอร์วันนะครับที่คือนักมวยไทยที่ออกอุ้งเด้งลื่นไหลแล้วก็ดูลื่นตาที่สุดตัวหนึ่งครับโอ้โหข้ามคานข้ามคานนิดเดียวคู่นี้สวยอย่างก็ซ้อมคิวบู๊กันมาเป็นนักมวยบัณฑิตปริญญาตรีล่าสุดครับส่วนนักบี้นั้นมาอยู่เมืองไทยประมาณครึ่งปีเสร็จๆแล้วนะครับอยู่โดยทนายต่อยนั้นก็ทำนุบำรุงดูแลอยู่แต่ไม่ได้อยู่ฟรีนะครับอิมมิเนนแอร์เหรอครับอยู่อิมมิเนนแอร์ของทนายต่อยครับทนายต่อยแต่ตอนที่ทนายต่อยก็เปลี่ยนค่ายเป็นสากามิค่ายสากามินะครับแฟนมวยตู้จะรู้จักดีนะครับค่ายสากามิโอ้ยมีสอครับระวังเออมีฉันมีงอมืองอเท้าปิยะบอกต่างคนต่างก็มีอาวุธใกล้เคียงกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ไทยมีอะไรครับต่างชาติก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเรียนแบบกันได้ตาดีนะนักมวยจากออสเตรเลียครับหมดยกที่1ขอบเวทีแล้วก็เดินกลับไปนะครับไม่ต้องก้าวข้ามขึ้นบนเวทีดูบอลพรีเมียร์ลีกเห็นพ่อแม่พาลูกๆไปดูกีฬาวันนี้มาเที่ยวเมืองไทยพามาดูมวยไทยชาวต่างชาติเอาละครับฝากฝังอนาคตว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะซุปเปอร์บอลวันนี้ต้องโชว์ให้เข้าตาเราเป็นออริจินอลเจ้าของเลยยังไงครับเตะขวาไปนี่นักมวยต่างชาตินั้นก็จะมองเมืองไทยนะครับในลักษณะของตักกะศิลาของวงการมวยนะครับถ้าจะมาเรียนมวยไทยครับจะมาเรียนมวยไทยต้องเมืองไทยเท่านั้นโอ้ยเต๋อโอ้ยอ้าวไม่ทุกลูกจริงๆอ่ะแล้วครับพ่อนั่งไม่ติดแล้วคุณพ่อเดินไปที่มุมของลูกชายแล้วเอาไปทราบสอนอะไรคุณพี่ผมทีนะครับซุปเปอร์บอลทำไปเอ็นกาบี้ก็เก็บแล้วพยายามคืนเรียกว่าถ้าสำนวนคุณปิยะต้องบอกว่ารู้จักบุญคุณนะครับให้มาต้องให้กลับนักชกกตัญญูสีหน้าท่าทางเอาจริงเอาจังนะครับเดินไปรวบรัดไหนโดน
นักมวยไทยนี่พออายุมากๆนะครับจากที่สมัยวัยรุ่นไปยังเด็กๆนั้นอาจจะเป็นมวยเข่าแต่พอโตขึ้นต้องหัดฝึกอาวุธอย่างอื่นด้วยนะครับต้องร่างกายต้องหลากหลายร่างกายร่างกายโอ้ยขวาเต็มกลางหลังครับแม่เห็นอย่างนี้สวยครับยกได้นานรู้จักหลบหลีกพอหนักเป็นเบาเบาเอาสองแก้งแม่ดึงแล้วโต้นะครับซุปเปอร์บอลนี่ใช้วิธีดึงแล้วโต้ยืนใกล้ๆนะไม่กลัวอาวุธแล้วก็มีแก่ยกที่2ครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่ารสชาติลีลานั้น3คู่นี้แตกต่างกันไปนะครับแต่ครั้งนั้นลุยกันด้วยลูกหนักๆแต่คู่นี้อาวุธรวดเร็วนะครับออกแบบรวดเร็วจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดเลยครับโอ้โหลูกนี้ต้องประเมินระยะสั้นประเมินโอ้ยยังอยู่ครับยังความแข็งแกร่งยังอยู่โอ้โหประเมินความสามารถของนักมวยต่างชาติในศึกมวยไทยเวอร์ครั้งนี้นะใช้ได้นะทั้ง3คนดอกเมื่อกี้นี่ถ้าไม่ใช่นักมวยระดับนี้นะครับมีสิทธิ์หลับเลยนะครับหลับแล้วจิ้มไปทีนึงเทไปทีนึงมวยไทยที่หลุดไม่ได้นะครับเผลอแตกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวช่วงต้นยก3เราอาจจะเห็นภาพช้านี่ทิ้งตัวครับดำๆอย่างนี้นะครับแต่ก็เห็นสีเลือดถนัดชัดเจนเหมือนกันดูว่ายังไม่เห็นนะครับว่าบาดแผลสกันแค่ไหนหมดยกที่2เอ็นกาบี ยิ่งชกยิ่งชกยิ่งขาวเห็นชัดเจนเลยขาวเพราะวัสลินวัสลินนะครับเอาละครับยกที่3แล้วครับท่านผู้ชมครับจะขยายผลได้หรือยังไงนักมวยผิวสีนี่เขาบอกว่าเห็นเลือดไม่ได้เห็นเลือดแล้วเดินเข้ามาเจอข่าวเดินเข้ามาเจอศอกยังไงครับโอ้โหแล้วก็มีโจทย์อยู่นิดนึงนะครับในคู่นี้ซุปเปอร์บอลนั้นเป็นนักมวยฝีมือดีก็จริงนะครับแต่ชกมวยไทยไว้ครั้งสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เคยได้ต่อยอีกเลยตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าสภาพร่างกายนะครับสภาพร่างกายของซุปเปอร์บอลนั้นไม่ได้ถึงกับ 100% ระบบการหายใจอาจจะติดขัดนะครับยก4ยก5อันตรายเรื่องเหลี่ยมนั้นหายห่วงครับเหลี่ยมนั้นเหนือเขาแน่แต่เรี่ยวแรงสิครับถ้าเจอเอ็นกาบี้นั้นเบียดบี้ไม่หยุดโอ้โหตอนนี้รวบล้มลงไปอย่างกับรักบี้ครับเมื่อกี้หัวหน้าค่ายคนใหม่มายืนลุ้นที่มุมแล้วสารวัตรต้นชู2นิ้วโป้งเลยนะบอกยอดยอดสุดยอดเนี่ยครับใช้เหลี่ยมนะครับเกี่ยวนิดเดียวแล้วก็ยกนะครับไม่ต้องไปไถลงไถนาแค่เกี่ยวไว้แล้วก็ยกคู่ต่อสู้ก็ล้มแล้วนะครับพยายามไม่ใช้แรงเยอะนะครับซุปเปอร์บอลตัวเองก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกันครับเรี่ยวแรงเป็นยังไงเกี่ยวมาครับมีศอกขวางไว้หาแข้งต่อยโอ้นักบอลต่างชาติที่มาเล่นเมืองไทยนะแต่นี้ไม่กล้าเหมือนกันนะไม่กล้ามีเรื่องแต่เขาก็ไม่ยั่นนะครับทางเอ็นกาบี้หลุดนะครับเตะหลุดแต่ทุกประวันไม่สวยจังหวะ2นะครับต้องเข้าไปนะครับดักศอกง่ายๆครับแล้วก็บิดเหลี่ยมนิดเดียวครับนี่ครับพยายามดูนะครับว่าหลักการของทุกบอลใช้แรงน้อยนะครับแต่ได้อาการมวยคู่ต่อสู้เยอะนะเห็นชัดเจนเราขยับตัวไม่มากนะครับออกอาวุธไม่เยอะแต่ออกไปแล้วใช้แรงไปแล้วนี่ต้องเห็นผลเขามองว่าแกควบคุมกำลังด้วยนะครับควบคุมกำลังของตัวเองด้วยไม่กล้าที่จะตรงจุดนี้นะครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่นักมวยต่างชาติยังเรียนรู้ไม่เท่าเรานะครับเรื่องของเทคนิคทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการชกวางแค่ไปต้องโดนเนี่ยครับมั่นด้วยนะต้องโดนมั่นมากเตะหลุดเตะติดบังนี่ไม่พยายามออกครับออกต้องโดน
พราะไม่โดนนี่เสียแรงฟรีครับในขณะที่มวยต่างชาตินะครับยังจุดนึงที่เขายังไม่รู้จักก็คือการเก็บระยะกำลังนะครับการจัดแบ่งระยะกำลังหนึ่งและการดูอาการคู่ต่อสู้นะครับถ้าคู่ต่อสู้แข็งแรงเยอะเนี่ยเราบุกเข้าไปผมเรียวแรงเข้าไปมากนะครับเราก็เหนื่อยมากแต่จะสังเกตยังไงคู่ต่อสู้หมดคู่ต่อสู้ยุบนะครับหมดยุบที่สามไม่ว่าจะไปชกที่ไหนนะครับเราก็ใช้กติกามวยไทย 100% ครับเต็มรูปแบบดูครับศอกสั้นๆของซูเปอร์บอลนี่สกัดการเดินเบียดในของนากาบี้ได้ผลเลยนะครับไม่ถอยด้วยนะไม่ถอยมากนะครับอาศัยสายตาที่ดีดักนะครับดักแล้วโต้น่าคุณพ่อมานั่งปรบมือให้ข้างๆเราเนี่ยเองลูกชายคนที่2นะครับวันนี้ได้มีโอกาสชกในการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศก็ให้ลูกชกมวยชาวบ้านนินทากันนะแต่ตอนนี้ลูกชายคนโตมีค่ายมวยอยู่ต่างประเทศครับมีเมียฝรั่งครับมีหลานเป็นลูกครึ่งเป็นนักเรียนนอกเหมือนกันครับอ้าวนี่นะครับจะเดินตามรอยพี่หรือจะอยู่กับมวยไทยวอร์เรอร์นานๆครับแต่ผมดูตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าซุปเปอร์บอลก็ชัดจะโรยๆเหมือนกันนะครับคุณเทพิทักษ์ดูโรยไปนิดๆครับยกนี้ยกที่4ดูครับสายตาของต่างชาติที่มองศิลปะชิ้นงามของเมืองไทยด้วยความสนใจนะครับตอนนี้เอ็นกาบี้นะครับพยายามเบียดเข้ามาล็อกนะครับล็อกแต่ยังตีไม่ได้ครับล็อกได้ครับแต่ทางซุปเปอร์บอลนั้นชิงตีซะก่อนตีอย่างนี้ก็เรียกว่าเน็บนะครับตีเน็บไปเรื่อยการหนีที่พลคุณปลื้มนะเห็นอย่างนี้อาจจะเอามวยไทยมาชกที่นี่แบบค่าตัวดีๆนะให้ฝรั่งได้เห็นของล้ำค่ายังพูดถึงที่เวทีพัทยาบ็อกซิ่งเวิลด์แห่งนี้นะครับปกติก็ต่อยจัดการชกมวยแข่งขันชกมวยไทยให้ต่างชาติดูเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถือว่าเอาของดีนะครับเอาของดีเอามวยไทยระดับชั้นนำมาชกโอ้โหตรงนี้ครับลักต่อยขวาทำจะเตะนะครับหลอกล่อนะครับดูเดี๋ยวดูฮะยก5เดี๋ยวผมว่ามีโชว์โรนัลโดครับสับขาหลอกโอ้ยเขาก็รู้โดนมาเยอะครับเองครับพี่เองครับต่อยมวยไทยมาประมาณ10กว่าไฟนะครับเจอกับนักมวยไทยมา10กว่าคนแล้วระดับชั้นนำอย่างเพชรมั่นคงสิทธิ์อนะครับก็ต่อยมาแล้วโอ้ยเอาเดี๋ยวครับนับแล้วโดนจนได้นะครับศอกสั้นนะครับศอกขวางลูกไหมทันไหมจบครับจบครับไม่ทันครับโอ้เดี๋ยวต้องดูภาพต่อประจบมอเจ้าของค่ายคนใหม่ยิ้มขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปนี่ครับไปก่อนให้กับซุปเปอร์บอลต่อประจวบมอเลยครับ